สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่รบกวนเวลาให้ทุกคนมีโอกาสมาฟังการชี้แจงของน้องในวันนี้นะครับวันนี้เรามาด้วยกัน4ท่านนะครับก็มีน้องฟ้าใสเองที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงจากปากของน้องเองว่าเรื่องที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วก็เรามีทนายนะครับคุณคริสโปตนันนะครับเป็นที่ปรึกษาในงานครั้งนี้แล้วก็คุณนะครับคุณนงรักนะครับนะครับที่จะมาช่วยกันนะครับในกับเรื่องราวครั้งนี้นะฮะก็จากข่าวที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เราขอสัมภาษณ์แบบสบายๆได้มั้ยแบบสไตล์พี่น้องกันเนาะแล้วก็เอาเป็นชิลๆเลยพี่ก็เจอน้องๆมา10ปีแล้วบางคนก็เป็นนักข่าวเจอพี่เอสในฐานะผู้จัดการดารามาหลายครั้งแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยจากข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดความเสียหายเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจน้องเริ่มผิดแล้วว่าจากการที่น้องเนี่ยมีข่าวไปว่าน้องไม่เซ็นสัญญาเพราะว่าน้องหัวหมอบ้างน้องอะไรนะอยากจะรับงานเองบ้างหรืออันที่รุนแรงที่สุดเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่กตัญญูบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีหลายเหตุผลหลายเค้าเรียกว่าหลายแหละหลายความเห็นแต่หลายคนเนี่ยยังไม่เคยได้ยินเลยว่าเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยของการที่ฟ้าใสไม่เซ็นสัญญาเนี่ยจะปากว่าใสเป็นยังไงอาจจะได้ยินจากข่าวว่าคืออะไรแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีความเข้าใจผิดเนื่องจากทางฝั่ง TPN นะครับพี่ปุ้ยเนี่ยนะครับที่เราเคารพรักนะครับก็ยังเคารพรักพี่ปุ้ยเหมือนเดิมนะครับในฐานะเป็นผู้ใหญ่ของ TPN เนี่ยก็ได้ออกมาแถลงข่าวแล้วก็มันเกิดความเข้าใจผิดในตัวน้องแล้วก็มีผลจริงๆวันนี้เราก็เลยอยากให้น้องเนี่ยมาชี้แจงจากปากของน้องจริงว่าข้อเท็จจริงรายละเอียดตามไทม์ไลน์ที่ทาง TPN แถลงนั้นเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพร้อมหลักฐานแล้วก็พร้อมข้อมูลทุกอย่างเพื่อจะชี้แจงอย่างละเอียดให้คนตั้งใจฟังจากปากของน้องเองแล้วก็เนื่องจากน้องอาจจะฟังภาษาไทยพูดไม่ค่อยละเอียดอ่อนแบบอาจจะบางคำพูดเนี่ยน้องก็เลยจะอ่านคำแถลงข่าวบางส่วนแล้วก็คำไหนที่นักข่าวถามพี่อาจจะตอบแทนบ้างหรืออาจจะมีการสรุปให้ฟังมากขอให้เข้าใจด้วยแล้วก็ที่น้องต้องใส่แว่นตาเพราะน้องใส่ตาสั้นนะ นะครับไม่ได้เฟรชมากนะครับในการแถลงข่าว ก็อาจจะต้องขอใส่แว่นตาด้วยเพราะว่าต้องอ่านแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะตอบแล้วก็แรปอัพสรุปให้แต่ละจุดให้นะครับโอเคพร้อมไหมครับน้องฟ้าใสวันนี้นะคะฟ้าใสขออนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะเรื่องการไม่ต่อสัญญากับบริษัท TPN 2018จำกัดค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะฟ้าใสก็ไม่เคยออกมาชี้แจงกับพี่ๆสื่อมวลชนเลยแต่วันนี้นะคะก็จะเป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้ฟังความจริงจากปากของฟ้าใสค่ะจากการแถลงข่าวในช่วงที่ผ่านมาของบริษัท TPN 2018จำกัดนะคะพี่ปุ้ยได้ออกมาบอกว่าทาง TPN ไม่เคยเปลี่ยนสัญญาของฟ้าใสเลยฟ้าใสขอยืนยันข้อเท็จจริงนะคะว่าทาง TPN 2018เป็นผู้ขอเปลี่ยนสัญญาในฉบับที่2ที่แอตแลนตาและครั้งหนึ่งคือฉบับที่3นะคะที่ฟ้าใสได้รับที่เมืองไทยหลังจากเสร็จสิ้นการประกวด Miss Universe เรียบร้อยแล้วค่ะเพชรสรุปให้นะคะว่าเนื่องจากคำแถลงของพี่ปุ้ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้บอกว่าทาง TPN เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงสัญญาน้องเลยถ้าอยู่น่าจะอยู่ในนาทีที่18ของคลิป9 Entertain นะฮะนะปรากฏว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาน้องที่เป็นสาระสำคัญในฉบับที่2ที่ให้ที่แอตแลนตาและฉบับที่3ที่กลับมาที่เมืองไทยน้องขอยืนยันเลยครับว่าจากคำแถลงว่ามีการเปลี่ยนแปลงจริงครับค่ะแล้วที่ทนายของฝั่ง TPN 2018นะคะแจ้งว่าฟ้าใสบ่ายเบี่ยงไม่ยอมเซ็นสัญญามาโดยตลอดอันนี้บอกเลยนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะเนื่องจากฉบับที่1ที่เราได้เซ็นไปแล้วได้บอกถึงเงินรางวัลระยะเวลาในสัญญาและบทบาทหน้าที่ของผู้รับตำแหน่งไว้อย่างครบถ้วนนะคะแต่ในฉบับที่2และฉบับที่3ทาง TPN 2018เปลี่ยนแปลงเนื้อหาและเงื่อนไขที่ไม่ตรงกับฉบับที่1เมื่อเราได้ทราบเนื้อหาในสัญญาที่ถูกเปลี่ยนแปลงนะคะฟ้าใสจึงได้ทักท้วงทาง TPN มาโดยตลอดฉะนั้นนะคะวันนี้ฟ้าใสจะขอมาชี้แจงไทม์ไลน์และข้อเท็จจริงต่างๆพร้อมกับหลักฐานค่ะครับก็อย่างที่น้องบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาน้องได้ทักท้วงไปทางPNว่าเนี่ยเนื้อหาไม่ตรงนะเพราะว่าฉบับที่แล้วที่เราเซ็นไปเนี่ยที่มีการเซ็นไปนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนี้ในเนื้อหาแต่ก็ปรากฏว่าอาจจะมีการเดี๋ยวเราคงฟังต่อไปว่าแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับขอให้น้องฟ้าใสได้ชี้แจงไทม์ไลน์เหมือนตอนที่พี่ปุ้ยได้แถลงข่าวมาว่าแต่ละวันเป็นยังไงเราขอเอาแต่ละวันมาคุยกันเลยนะครับค่ะทางงานข้อที่1นะคะวันที่6มิถุนายน2562ฟ้าใสได้เซ็นสัญญาฉบับแรกกับบริษัท TPN 2018จำกัดในขณะเข้าร่วมการประกวด Miss Universe Thailand 2019โดยในสัญญานะคะได้ระบุรางวัลและระยะเวลาผูกพันสัญญากี่ปีการส
ัญญากี่ปีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับทางกองประกวดกี่เปอร์เซ็นต์และเงื่อนไขการทำงานบทบาทหน้าที่ของ Miss Universe Thailand ไว้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมการซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดในรอบ60คนทุกคนนะคะต้องเซ็นสัญญาฉบับนี้ค่ะจากการแถลงข่าวของพี่ปุ้ยเนี่ยพี่ปุ้ยได้บอกว่าอันนี้ไม่เป็นสัญญาเป็นข้อตกลงเฉยๆแต่ในข้อตกลงนี้ได้ระบุละเอียดถึงเงินรางวัลระบุละเอียดถึงการหักเปอร์เซ็นต์ระบุละเอียดถึงรางวัลต่างๆไว้อย่างชัดเจนคราวนี้ถ้าเป็นข้อตกลงเนี่ยผมจะให้ทนายเป็นผู้บอกว่าสิ่งที่ฟ้าใสเซ็นไปเนี่ยในรอบ60คนเนี่ยกับเพื่อนทั้งหมดอ่ะเป็นสัญญาหรือไม่ครับคุณทนายคิดครับก็ถ้าเรียนท่านสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่าในประชาชนทั่วไปมักจะมีความเข้าใจผิดว่าถ้าเกิดว่าในหัวข้อเนี่ยไม่ได้เขียนว่าสัญญาเนี่ยไม่ใช่สัญญาจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไม่ว่าเอกสารใดนะครับที่ท่านเซ็นไปไม่ว่ามันจะเขียนว่าสัญญาข้อตกลง MOU บันทึกไม่ว่าจะเขียนว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าตราบใดก็ตามนะครับที่เจตนาของผู้เสนอและผู้สนองเนี่ยต้องตรงกันเนี่ยเราตกลงกันแล้วสัญญาต้องเป็นสัญญาข้อตกลงต้องได้รับประการบังคับนะครับและสามารถบังคับใช้ในกฎหมายได้ทุกประการเหมือนสัญญาปกติทั่วไปไม่ว่าจะเขียนว่าข้อตกลงก็ตามครับครับฉะนั้นเนี่ยเพียรสรุปว่าสัญญาฉบับแรกน้องได้เซ็นไปแล้วและในนั้นมีรายละเอียดชัดเจนถึงเนื้อหาสำคัญไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัลต่างๆของรางวัลอายุสัญญากี่ปีที่เนี่ยน้องได้เซ็นไปแล้วแต่ทางนั้นบอกว่าเป็นข้อตกลงเราก็เลยมาให้ทนายมาพูดว่าทางนั้นเรียกว่าสัญญาฉะนั้นฝากถึงน้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนที่จะประกวดเวทีต่อๆไปถ้าเรามีโอกาสได้เซ็นข้อตกลงแบบนั้นนั่นหมายความว่าเราได้เซ็นสัญญาไปแล้วนะครับโอเคข้อต่อไปครับข้อที่2นะคะวันที่17กรกฎาคม2562ทาง TPN ได้แถลงข่าวว่ารองทั้ง4ท่านได้เข้ามาเซ็นสัญญายกเว้นฟ้าใสฟ้าใสเขาบอกนะคะว่าในวันที่17กรกฎาคม2562นะคะขอยืนยันว่าทาง TPN ไม่เคยแจ้งและไม่เคยเรียกหนูเข้าไปเซ็นสัญญาเลยค่ะและสิ่งที่เป็นหลักฐานนะคะแล้วสามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าหนูไม่ได้ถูกเรียกเข้าไปเซ็นสัญญาคือตารางงานของกองประกวดค่ะอันนี้คือตารางงานของกองประกวดที่มาจากกองประกวดนะครับน้องทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง17ถึง3ทุ่มนะครับและในตารางงานเนี่ยกองประกวดผู้จัดการกองจะเป็นคนลงไม่มีการลงให้ไปเซ็นสัญญาเลยแล้วถ้ามีการลงจริงไม่รู้ว่าช่วงไหนจะไปเซ็นอาจจะเป็น4ทุ่มหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือตารางงานซึ่งเป็นตารางงานของกองประกวดที่ผู้จัดการกองจะต้องลงไว้นะครับไม่ใช่ตารางงานที่เราทำขึ้นมาเองฉะนั้นเนี่ยจะบอกได้ว่าอาจจะเกิดความเข้าใจผิดผมเห็นพี่ปุ้ยแถลงว่ายกเว้นน้องคนเดียวอาจจะไม่ได้บอกว่าไปเรียกน้องก็ได้แต่จริงๆต้องบอกว่าไม่มีการเรียกน้องจริงๆนั้นเนี่ยหรือเขาอาจจะไปเรียกจริงๆก็ได้นะครับแต่อยากจะบอกว่าวันนั้นน้องทำงานทั้งวันฉะนั้นเนี่ยข้อที่บอกว่าน้องบ่ายเบี่ยงไม่ยอมเซ็นสัญญาไม่เป็นความจริงเลยครับนี่คือการงานสามารถให้นักข่าวทุกคนได้หลังจากนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็มากกว่าตารางงานอีกนะครับเรามีรูปที่เราได้ทำงานจริงในวันนั้นนี่คือรูปทั้งหมดที่น้องทำงานกับรองทั้ง5คนรองทั้ง4คนนะครับซึ่งหมายความว่าวันนั้นเนี่ยมันโอกาสจะไปเซ็นสัญญายากมากเลยสำหรับตัวน้องอ่ะเพราะว่าน้องทำงานตั้งแต่8โมงเช้าถึง3ทุ่มและน้องก็บอกพี่เอกสิบอกว่าพี่แต่หนูก็ไม่รู้ด้วยอ่ะว่าเพื่อนไปเซ็นไม่มีใครบอกหนูเลยก็เลยน่าแปลกว่าเพื่อนไปเซ็นตอนไหนแต่อาจจะเขาอาจจะมีเวลาว่างกว่าฟ้าใสก็ได้ตอนนั้นฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือหลักฐานที่ให้ทุกคนได้นะครับฉะนั้นขอยืนยันว่าน้องไม่บ่ายเบี่ยงและไม่เคยรับทราบเลยว่าวันนั้นมีการเซ็นสัญญานะครับโอเคข้อที่3นะคะในการแถลงข่าวพี่ปุ้ยบอกว่าก่อนเดินทางไปแอตแลนต้าได้ส่งสัญญามาให้ฟ้าใสแต่พี่ๆทราบไหมคะว่าวันนั้นเป็นวันที่เท่าไหร่วันนั้นคือวันจริงๆรายการแถลงข่าวของพี่ปุ้ยบอกว่าเนี่ยได้ส่งสัญญาให้น้องก่อนเดินทางไปแอตแลนต้าหลายคนอาจจะเกิดความเข้าใจว่าโอ้ก่อนน้องทำไมน้องไม่เซ็นส่งมาเป็นเดือนเดี๋ยววันนี้ให้น้องเปิดเผยว่าส่งมาวันไหนนะคะทางบริษัท TPN 2018ส่งมาวันคืนก่อนที่จะเดินทางไปแอตแลนต้าค่ะขออนุญาตสรุปให้ฟังว่าสมมุติพรุ่งนี้จะเดินทางไปแอตแลนต้าตอนเย็นที่สนามบินที่มีคนไปส่งน้องเยอะๆครับน้องต้องแต่งหน้าTPN ส่งมาคืนนี้ตอนเที่ยงคืนนั่นหมายความว่าถ้าได้รับสัญญาแล้วน้องก็จะหลับเลยทันทีแล้วตื่นมาแต่งหน้าทำผมเพื่อเตรียมตัวจะไปสนามบินอันนี้ถามว่าถ้าท่านเป็นน้องเนี่ยท่านจะมีการเซ็นสัญญาไหมครับถ้านักข่าวได้รับตอนเที่ยงคืนเนี่ยนักข่าวจะได้เปิดสัญญาและเซ็นเจรจากับทางกอง TPN ไหมฮะเพราะว่าได้รับตอนเที่ยงคืนคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าเตรียมตัวเก็บกระเป๋าไปสนามบินตอนเย็น
นั่นหมายก็ว่าคำว่าก่อนแอตแลนต้าหมายก็ว่าคืนก่อนบินเลยครับแล้วด้วยภาระหน้าที่ตอนนั้นนะครับน้องก็โฟกัสฉะนั้นเราจะดูไทม์ไลน์ว่ามันยากมากที่ได้เที่ยงคืนแล้วตีหนึ่งจะเปิดสัญญาแล้วเซ็นกลับไปมันคงไม่มีใครเซ็นตอนตีหนึ่งแน่นอนคงต้องอ่านก่อนอะไรเงี้ยนะครับนะคะข้อที่4เมื่อเดินทางไปถึงแอตแลนต้าแล้วในวันที่28พฤศจิกายน2562คืนก่อนที่ฟ้าใสจะเข้ากอง Miss Universe นะคะหนูได้รับสัญญาจากมือพี่ปุ้ยโดยตรงโดยคุณแม่ของฟ้าใสนะคะก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยหนูจึงได้รู้ว่าสัญญาฉบับนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาซึ่งไม่ตรงกับสัญญาฉบับแรกอาทิเช่นมีการเพิ่มจำนวนปีเพิ่มจำนวนการหักเปอร์เซ็นต์และอื่นๆอีกด้วยค่ะคุณแม่จึงขอให้เปลี่ยนสัญญาให้ตรงตามเจตนารมณ์ของฉบับแรกซึ่งทาง TPN 2018นะคะก็ส่งสัญญามาอีกฉบับกลับมานะคะแต่ก็ยังมีเนื้อหาบางอย่างที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนกับฉบับแรกค่ะเพชรเล่าให้ฟังก็คือว่าน้องได้รับคืนก่อนที่จะเข้าเก็บตัวตอนกลางคืนส่งให้คุณแม่น้องแล้วอย่างที่พี่ปุ้ยบอกเลยครับคุณแม่น้องก็ค้างอยู่กับน้องแล้วสุดท้ายพอได้รับตอนกลางคืนปุ๊บน้องก็เปิดสัญญาพรุ่งนี้จะเข้าไปเก็บตัวแล้วอ้าวมันไม่ตรงกับข้อตกลงครั้งแรกก็เลยรู้สึกว่าขอให้เปลี่ยนตามข้อตกลงครั้งแรกสัญญาถูกเปลี่ยนโปรดทางเองก็ส่งกลับมาแต่ก็มีบางข้อที่ไม่ได้เปลี่ยนก็เลยทำให้ไม่ได้มีการเซ็นแล้วกันนะครับโอเคค่ะดังนั้นนะคะจากที่พี่ปุ้ยแถลงข่าวว่าคุณแม่ฟ้าใสขอหักเปอร์เซ็นต์ 70-30 ก็เป็นเรื่องจริงนะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าในสัญญาฉบับแอตแลนต้ามีการขอหักเปอร์เซ็นต์มากกว่า 70-30 ขอย้ำนะครับจากการที่พี่ปุ้ยแถลงข่าวว่าโอ๊ยเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องหัก 70-30 จริงครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่สัญญาฉบับแอตแลนต้าขอหักมากกว่า 70-30 แล้วเดี๋ยวเราคงมาพี่หมายถึงแบบ 50-50 ป่ะหรอไม่ใช่ครับมีอีกข้อหนึ่งขอเอาข้อนี้ก่อนนะสัญญาทั่วไปขอ 70-30 คุณแม่แต่สัญญาที่ส่งมาในค่ำคืนนั้นก่อนที่เดินเท้ากองเนี่ยเดี๋ยวจะมี50นะครับ7มันมากกว่า 70-30ทางคุณแม่ก็เลยบอกว่าขอกลับไปที่70-30ได้ไหมขอกลับไป70-30ไหมคือมันมากกว่า 70-30 แล้วทางพี่ปุ้ยได้พูดครั้งที่แล้วว่านะครับอันนี้ขอพูดเองเลยนะคะน้องฟ้าใส พี่ปุ้ยพูดว่าขอหักต่างประเทศ50น้องฟ้าใสอ่านเลยว่าสิ่งแล้วก็ถ้าจะเคลียร์เอเจนซี่ให้เราจะออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างเลยสัญญาไม่ได้เขียนแบบนั้นและไม่ได้บุกแบบนั้นระบุว่าอะไรครับน้องฟ้าใสระบุว่าถ้าฟ้าใสได้ตำแหน่ง Miss Universe ค่ะจะขอหัก 50% ทุกกรณีนั่นหมายความขอย้ำครับว่าถ้าฟ้าใสได้ตำแหน่ง Miss Universe ขอ 50% ทุกกรณีนั่นหมายความว่าต้องถามคุณทนายว่าเหตุการณ์พอมันเปลี่ยนสัญญาแบบนี้เป็นข้อตกลงเป็น2ข้อที่พูดแถลงแล้วมันเป็นแบบนี้เรามีสิทธิ์ที่จะไม่เซ็นหรืออะไรมั้ยครับก็ผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับในหลักกฎหมายเนี่ยมันมีหลักใหญ่สำคัญอยู่หลักนึงเขาเรียกว่าหลักสัญญาต้องเป็นสัญญาคุณเซ็นอะไรลงไปคุณเอาข้อเสนอมาให้น้องเซ็นวันแรกว่ายังไงคุณต้องผูกพันตามสัญญานั้นนะครับถ้าคุณอยากจะแก้ไขสัญญาคุณเดินเข้ามาหาน้องแล้วคุณบอกว่านี่คือเงื่อนไขใหม่น้องมีสิทธิ์ทุกประการที่จะยอมตามหรือที่จะปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าพี่ปุ้ยเดินมาแล้วบอกว่าสัญญาฉบับใหม่มาแบบนี้น้องมีสิทธิ์ที่จะไม่เซ็นหรือไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย 100% นะครับครับฉะนั้นเนี่ยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า 70-30 คุณแม่น้องขอไปเพราะว่าในสัญญามากกว่า 70-30 และที่บอก 50% งานต่างประเทศไม่ได้เขียนแบบนั้นครับไม่ได้เขียนงานต่างประเทศไม่เขียนว่าจะเกียร์จะเสียเขียนเลยว่าถ้าได้เป็น Miss Universe ขอหัก 50% ทุกกรณีนั่นหมายก็ว่าถ้าน้องได้เป็น Miss Universe ปีนึงอีก2ปี3ปีที่มาอยู่ที่ไทยถ้าผูกพันสัญญา TPN น้องต้องหักให้ TPN 50% ทุกงานอันนี้ที่มันเพิ่มมาคือถามขอถามเรื่องไขการเซ็นสัญญาเนี่ยค่ะฉบับ1 2 3ที่ไม่เหมือนกันก็น้องเพราะเค้าเซ็นคนละสถานะของน้องหรือเปล่าคือเป็นอย่างงี้ครับเดี๋ยวขอโทษนักข่าวจริงครับเดี๋ยวจะตอบคำถามนี้นะครับแล้วก็จะบอกเรื่องสัญญาแต่เอาเป็นว่าสัญญาฉบับที่2ที่ให้น้องมีโอกาสมาเซ็นเนี่ยข้อมูลนักข่าวพอจะอันนี้เป็นข้อมูลแค่เบื้องต้นที่เราพูดสามารถชี้แจงจากการที่พี่ปุ้ยพูดก่อนยังมีอีกหลายข้อมูลที่เดี๋ยวนักข่าวคงต้องได้รับการชี้แจงนะครับขอต่อเลยครับค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆข้อนะคะที่ไม่ตรงกับสัญญาฉบับแรกแม่ฟ้าใสจึงได้แก้เป็นลายมือและพูดปากเปล่านะคะให้แก้ตรงตามเจตนารมณ์ของสัญญาฉบับแรกค่ะฉะนั้นฟ้าใสขอสรุปดังนี้นะคะว่าสัญญาฉบับแอตแลนต้าบริษัท TPN 2018
ให้ได้ขอเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในสัญญาหลายข้อคุณแม่ฟ้าใสจึงขอร้องให้มีการแก้สัญญาให้เหมือนกับสัญญาฉบับที่1ค่ะขอเข้าใจเลยครับฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่ฟังข่าวมาว่าโอ๊ยน้องไม่ยอมเซ็นสัญญาน้องไม่ยอมเซ็นสัญญาเราเซ็นไปแล้วฉบับแรกมีเนื้อหาอะไรสมมติน้องๆไปทำงานครับบอกเงินเดือนบอกจำนวนปีทำงานบอกทุกอย่างไปแล้วแต่ถ้าเนื้อหาบางอย่างมันถูกเปลี่ยนในสาระสำคัญเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องๆก็ต้องคิดแล้วล่ะนะครับโอเคข้อต่อนะคะข้อที่5วันที่15มกราคม2563หลังจากกลับจากการประกวด Miss Universe ทางกองประกวดได้เรียกเข้าไปเซ็นสัญญาฉบับใหม่อีกฟ้าใสก็ได้เข้าไปตามที่กองประกวดเรียกและเมื่อได้อ่านสัญญาฟ้าใสจึงได้รู้ว่าสัญญาฉบับใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเยอะมากซึ่งมากกว่าฉบับก่อนหน้านี้อีกค่ะฟ้าใสจึงไม่ได้เซ็นสัญญาในวันนั้นแล้วขอกลับมาปรึกษาผู้ใหญ่ค่ะเซ็นไปฉบับแรกตอนเข้ากองฉบับ2ส่งให้แอตแลนต้าที่แอตแลนต้าฉบับ3กลับมานั้นเรียกน้องเข้าไปเซ็นสรุปว่าเนื้อหาตรงนี้ถูกเปลี่ยนแปลงอีกเยอะมากน้องก็เลยบอกขอกลับไปแบบปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนเพราะว่ามันไม่ตรงใช่เนี่ยน้องก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับที่เราแบบที่เราเคยได้มาที่เราเคยเซ็นไว้นะครับโอเคนะคะข้อที่6ในวันที่2กุมภาพันธ์2563ฟ้าใสได้ติดตามไปทางอดีตผู้จัดการกองประกวดนะคะถึงเรื่องของสัญญาและขอนัดเข้าไปคุยทางผู้ใหญ่จึงนัดมาเป็นวันที่21กุมภาพันธ์2563ซึ่งการนัดครั้งนี้นะคะเกิดจากการทวงถามของฟ้าใสถ้าดูไทม์ไลน์ก็จะรู้นะคะว่าหนูไม่ได้บ่ายเบี่ยงการเซ็นสัญญาเลยค่ะจริงๆวันนี้มีหลักฐานมาโชว์ครับว่าจริงๆคำว่าบ่ายเบี่ยงยืดยื้อไม่เคยเป็นเลยครับที่ผ่านมามากกว่าครั้งนี้น้องก็เคยทวงถามติดตามเรื่องสัญญากับทางนั้นแล้วก็มีไลน์ด้วยวันนี้ก็เอาไลน์มาให้ดูนะครับเขียนว่าพี่จุดๆๆคะหนูมีเรื่องปรึกษาทาง TPN ยังไม่ได้นัดวันกับฟ้าใสเข้าไปคุยเรื่องสัญญาเลยค่ะถ้าเป็นช่วงกลางวันวันศุกร์ที่7กุมภาทาง TPN สะดวกไหมคะทางนี้ก็บอกว่าน้องก็บอกขอเป็น17ได้ไหมคะทางนั้นบอก17บอกว่าสุดท้ายตกลงที่21กุมภานะครับก็คือว่าน้องทวงถามไปนัดไปแล้วทางนั้นก็สรุปกลับมาเป็น21กุมภาซึ่งตรงกับไทม์ไลน์ฉะนั้นเนี่ยการที่บอกน้องบ่ายเบี่ยงทนายฝั่งนั้นพูดน้องบ่ายเบี่ยงน้องยืดยื้อเนี่ยไม่เป็นจริงๆมีมากกว่า1ครั้งนะครับที่เราพอดีถ้าแถลงข่าวแล้วมันอาจจะเยอะไปนิดนึงต้องมาเปิดทุกครั้งเลยแล้วก็ไลน์ตรงนี้ขอน้องดูได้เราสามารถส่งให้เป็นหลักฐานได้ไลน์จริงแน่นอนแล้วคนที่เป็นพยานได้คือผู้จัดการกองที่ดูแลน้องเพราะเขาต้องนัดกับทางบริษัท TPN ฉะนั้นคําว่าบ่ายเบี่ยงไม่ยอมไปเป็นสัญญาคือไม่เป็นความจริงเลยครับค่ะข้อที่7นะคะวันที่21กุมภาพันธ์2563ฟ้าใสจึงเดินทางเข้าไปพบ TPN 2018อีกครั้งพร้อมเจรจาเรื่องสัญญาแต่ทางบริษัท TPN 2018นะคะปฏิเสธที่จะแก้ไขจึงได้มีการตกลงนัดคุยกันและสุดท้ายมีการจบสัญญากันในวันที่4มีนาคม2563ค่ะโอเค21กุมภาก็ได้เข้าไปตามนัดที่น้องทักทวงว่าอ่ะยังไม่ได้นัดเลยสุดท้ายก็เป็นอย่างที่บอกว่ามันอาจจะคุยในข้อตกลงสัญญาไม่ได้ก็เลยจบไม่ได้เซ็นสัญญาต่อนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เข้าใจตรงกันฉะนั้นสิ่งที่จะสรุปจากที่แถลงมาคือน้องไม่เคยบ่ายเบี่ยงและน้องไม่ได้เป็นผู้เปลี่ยนเนื้อหาสาระสำคัญสัญญาฉบับที่2ฉบับที่3นะครับแล้วก็จากการที่ TPN แถลงไปว่าทาง PN ไม่เปลี่ยนกันฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำยังไงล่ะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งพูดแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งพูดแบบนี้นะครับอ่ะฟ้าใสต่อเลยจากการที่พี่ปุ้ยแถลงข่าวว่ายินยอมให้ฟ้าใสได้เปิดข้อตกลงสุดท้ายได้โดยจะไม่เอาความนะคะฟ้าใสก็ยินดีที่จะให้พี่ปุ้ยเปิดข้อตกลงนั้นเหมือนกันค่ะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะไม่ใช่อยู่ที่ข้อตกลงฉบับสุดท้ายแต่อยู่ที่เนื้อหาสัญญาในทุกฉบับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าและบางข้อในสัญญาไม่เป็นไปตามฉบับที่1หรือไม่นะคะดังนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของพี่ๆสื่อมวลชนนะคะและไม่เป็นการแถลงข่าวโต้กันไปมาจึงอยากให้พี่ปุ้ยและบริษัท TPN 2018นะคะได้เปิดสัญญาทุกฉบับโดยฟ้าใสยินดีมาร่วมงานแถลงข่าวด้วยนะคะเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและยืนยันข้อเท็จจริงกับประชาชนและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยสรุปนะครับสรุปคำถามว่าทาง TPN บอกไม่ได้เปลี่ยนทางน้องบอกว่าได้เปลี่ยนง่ายมากเลยครับเราเกรงใจสื่อมวลชนเกรงใจประชาชนที่ต้องรับข่าวสารไปมาทางน้องก็ขอเรียนเชิญพี่ปุ้ยเปิดสัญญาทุกฉบับขอพูดนิดนึงนะครับหลายคนที่ฟังข่าวเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าพี่ปุ้ยได้บอกให้เปิดสัญญาแล้วจริงๆพี่ปุ้ยให้เปิดข้อตกลงสุดท้ายเฉยๆนะครับที่ข้อตกลงซ้ายแต่ยังไม่ได้เปิดให้เปิดสัญญาฉบับที่1
สับที่2 3 4อะไรว่ากันไปทีนี้วันนี้น้องเลยขอว่าในฐานะที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเห็นมีอดีตผู้เข้าประกวดท่านนึงอ่ะครับเค้าก็อาจจะมีความจริงๆเราต้องบอกว่าความยุติธรรมขึ้นอยู่กับการที่เปิดสัญญาครั้งนั้นแหละครับผมอยากให้ประชาชนตัดสินเลยนะครับประชาชนตัดสินการเปิดสัญญาครั้งนั้นแล้วก็ต้องขอโทษนักข่าวด้วยที่คิดว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เปิดครั้งนี้เลยผมคิดว่าเราให้เกียรติ TVN ก่อนดีไหมครับให้เกียรติ TVN เป็นผู้เปิดเป็นผู้ร่างแล้วก็เรามานั่งด้วยผมเชื่อว่าไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันหรอกครับมีแต่ความเข้าใจกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าสัญญามันจะบอกเองว่าใครโกหกใช่ไหมครับคุณคิดก็นักข่าวพี่ๆนักข่าวครับผมอยากเรียนอย่างนี้ครับเรื่องพวกนี้นะครับข้อเท็จจริงในเอกสารเนี่ยมันมีชัดเจนนะครับไม่มีใครจะโกหกต่อหน้าเอกสารได้นะครับวันนั้นเรามาเพื่อที่จะเคลียร์ตัวเองรวมถึงให้โอกาส TVN ได้เคลียร์ตัวเองด้วยวันนี้นะครับในโลกออนไลน์เนี่ยมีแฟนคลับทั้งสองฝ่ายสู้กันโจมตีกันนะครับด่าทอกันผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยเรามานั่งด้วยกันนะครับแล้วเปิดข้อเท็จจริงร่วมกันเปิดสัญญาร่วมกันจบจบครับความจริงจะชนะทุกสิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับแล้วมันมีเหตุผลอะไรนะคะที่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ทีมงานจริงๆแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันมีเรื่องราวอยู่ในสัญญาทุกฉบับเชื่อว่าถ้าเปิดจนคือถ้าเปิดเนี่ยพี่ว่าน้องๆจะได้คำตอบเลยวันนี้พี่แถลงในสิ่งที่บางข้อไปได้เพราะว่าพี่ปุ้ยได้แถลงมาแต่ในข้ออื่นๆเนี่ยอยากให้เปิดนะครับพี่ว่าคำนี้รุนแรงเกินไปสำหรับการที่ใช้กับสัญญาของทาง TPN นะครับว่าเป็นสัญญาทาสรุนแรงเกินไปเอาเป็นว่าเราไม่อยากเราไม่ขอใช้คำนี้ครับเอาเป็นว่าเนื้อหาในสัญญาบางอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงและอาจจะยอมตกลงกันไม่ได้แค่นั้นเองครับก็เมื่อกี้เราบอกเลยฮะว่าเนื้อหาสัญญาถูกเปลี่ยนเดี๋ยวให้ทางคุณดนายคิดครับเรียนท่านผู้สื่อข่าวนะครับทุกท่านเลยนะฮะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการมาเจอกันตรงกลางเพราะว่าสัญญามันตกลงกันไปแล้วถ้าเกิดว่าก่อนหน้าคุยกันเนี่ยมาบอกว่าอ๋องั้นถ้าเกิดว่าฟ้าใสไม่ได้70ฟ้าใสไม่มาประกวดนะอันนี้คุยกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสัญญามันเซ็นไปแล้วเราตกลงแล้วนะครับวันนั้นนะฮะวันที่เขาเปลี่ยนสัญญาเนี่ยฟ้าใสเนี่ยได้โอกาสไปประกวดที่อเมริกาแล้วนะฮะวันนั้นคือตัวเก่งนะครับแล้วจะมาเปลี่ยนสัญญาวันนั้นนะฮะเหมือนน้องอะครับน้องไปกู้เงินมาแล้วสัญญาเขียนไปว่าน้องต้องเสียดอก 10% ปรากฏว่าเจ้าหนี้เขียนมาว่าขอเพิ่มดอกเป็น 30% น้องจะยอมไหมฮะน้องจะยอมไหมฮะเขาเจ้าหนี้เกิดเห็นว่าว่าอยู่ดีน้องรวยอยู่ดีคุณนักข่าวได้เงินลอตเตอรี่ได้เงินเดือนเพิ่มจาก 20,000 เป็น 40,000 เลยขอเพิ่มดอกเบี้ยของการซื้อบ้านครั้งนั้นเราจะยอมไหมครับถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนครับเอ๊ะตอบได้เลยครับขอน้องครับต้องขอบคุณคำถามนี้มากเลยครับคำถามนี้เป็นคำถามที่หลายคนคาใจว่าผู้จัดได้ลงทุนไปแล้วเขาอาจจะต้องถอนทุนจากตรงนี้เลยว่ากันไปเนี่ยตลอด1ปีที่ฟ้าใสได้ดำรงตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ฟ้าใสได้ยินยอมให้กองหักตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับแรกทุกบาททุกสตังค์และฟ้าใสถ่ายสปอนเซอร์ถ่ายโฆษณาสปอนเซอร์พี่เป็นผู้จัดการดารามา11ปีการถ่ายโฆษณาตัวหนึ่งจะไม่ต่ำกว่า 3-4 ล้านนะครับหลายคนคงรู้ฟ้าใสถ่ายให้2ตัวโดยไม่ได้มีเงินเพิ่มมันเป็นภาระหน้าที่ของเราที่ไม่ได้ตำแหน่งแล้วฟ้าใสดำรงตำแหน่งและทำหน้าที่ทุกอย่างอย่างสมบทบาทไปประกวดมิสยูนิเวิร์สยอมถูกการเทนไม่มีสิ่งไหนเลยที่ตลอด1ปีที่ฟ้าใสไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ TPN ได้ไปนะครับเป็นตัวบอกเลยว่าฟ้าใสได้สำหรับว่าไงรักกองประกวดอะเหมือนกับเรารู้สึกสำนึกในบุญคุณนะแล้วก็ไม่เคยรู้สึกอะไรกับการที่ทาง TPN ได้หักเปอร์เซ็นต์ตามสัญญาฉบับที่1เลยและได้ทำที่ฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าทางซึ่งนางงามเนี่ยต้องบอกก่อนว่าปีไหนจะมีงานมากสุดครับก็คือปีที่ได้ตำแหน่งนั่นหมายความว่าในปีที่ได้ตำแหน่งเนี่ยน้องหักให้ทาง TPN ครบหมดแล้วอะทุกงานที่ออกเป็น10งาน20งาน30งานหักดูละพอปีที่2มันก็ต้องคนใหม่มาถูกไหมครับมันก็เป็นสัญญานี้พอคนใหม่มาปุ๊บสัญญามันถูกเปลี่ยนมันไม่เหมือนกับฉบับแรกเราจะต้องคิดก่อนถูกไหมครับฉะนั้นถึงบอกว่าท่านในแง่ของการกตัญญูพี่เชื่อว่าฟ้าใสได้ทำอย่างเต็มที่อยากบอกเลยนะครับในตลอดเวลาที่ผ่านมาฟ้าใสไม่เคยได้พูดอะไรเลยสักครั้งเดียวข
ขออนุญาตให้ครั้งนี้เป็นการเปิดสัญญาก่อนแล้วทุกอย่างจะชี้แจงข้อเท็จจริงหลายๆอย่างต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าทุกอย่างมันผูกพันกันสัญญาฉบับที่1 2 3และ4มันไม่ได้เกิดแค่ข้อตกลงสุดท้ายน้องๆฟังก็จะเก็ตเรื่องส่วนของหนูมั้ยอันไหนที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้รับความยุติธรรมจริงๆอ่ะหนูอยากพูดเลยอะไรเงี้ยจริงๆเราต้องบอกว่าความยุติธรรมขึ้นอยู่กับการที่เปิดสัญญาครั้งนั้นล่ะครับผมอยากให้ประชาชนตัดสินเลยนะครับประชาชนตัดสินการเปิดสัญญาครั้งนั้นแล้วก็ต้องขอโทษนักข่าวด้วยที่คิดว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เปิดครั้งนี้เลยผมคิดว่าเราให้เกียรติ TVN ก่อนดีไหมครับให้เกียรติ TVN เป็นผู้เปิดเป็นผู้ร่างแล้วก็เรามานั่งด้วยผมคิดว่าไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันหรอกครับมีแต่ความเข้าใจกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าสัญญามันจะบอกเองว่าใครโกหกใช่ไหมครับคุณคิดก็นักข่าวพี่นักข่าวครับผมอยากเรียนอย่างนี้ครับเรื่องพวกนี้นะครับข้อเท็จจริงในเอกสารเนี่ยมันมีชัดเจนนะครับไม่มีใครจะโกหกต่อหน้าเอกสารได้นะครับวันนั้นเรามาเพื่อที่จะเคลียร์ตัวเองรวมถึงให้โอกาส TVN ได้เคลียร์ตัวเองด้วยวันนี้นะครับในโลกออนไลน์เนี่ยมีแฟนคลับทั้งสองฝ่ายสู้กันโจมตีกันนะครับด่าทอกันผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยเรามานั่งด้วยกันนะครับแล้วเปิดข้อเท็จจริงร่วมกันเปิดสัญญาร่วมกันจบจบครับความจริงจะชนะทุกสิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับแล้วมันมีเหตุผลอะไรนะคะที่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันมีเรื่องราวอยู่ในสัญญาทุกฉบับเชื่อว่าถ้าเปิดจนคือถ้าเปิดเนี่ยพี่ว่าน้องๆจะได้คำตอบเลยวันนี้พี่แถลงในสิ่งที่บางข้อไปได้เพราะว่าพี่ปุ้ยได้แถลงมาแต่ในข้ออื่นๆเนี่ยอยากให้เปิดนะครับสัญญานี้เรียกว่าเป็นสัญญาธาตุได้ไหมพี่ว่าคำนี้รุนแรงเกินไปสำหรับการที่ใช้กับสัญญาของทาง TPN นะครับว่าเป็นสัญญาธาตุรุนแรงเกินไปเอาเป็นว่าเราไม่ขอใช้คำนี้ครับเอาไปว่าเนื้อหาในสัญญาบางอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงและอาจจะยอมตกลงกันไม่ได้แค่นั้นเองครับเอาล่ะสุดท้ายแล้วที่ต้องตกลงกันนะเพราะว่าเงื่อนไขเรารับเงื่อนไขเขาไม่ได้ก็เมื่อกี้เราบอกเลยฮะว่าเนื้อหาสัญญาถูกเปลี่ยนมันก็คือเราไม่สามารถตอนนี้ประนอมกันได้ตกลงกันได้ลดลงมาเพราะว่าคนต้องการอ่ะเดี๋ยวให้ทางคุณดนายคิดครับเรียนท่านผู้สื่อข่าวนะครับทุกท่านเลยนะฮะว่ามันไม่ใช่เรื่องของการมาเจอกันตรงกลางเพราะว่าสัญญามันตกลงกันไปแล้วถ้าเกิดว่าก่อนหน้าคุยกันเนี่ยมาบอกว่าอ๋องั้นถ้าเกิดว่าฟ้าใสไม่ได้70ฟ้าใสไม่มาประกวดนะอันนี้คุยกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสัญญามันเซ็นไปแล้วเราตกลงแล้วนะครับวันนั้นนะฮะวันที่เขาเปลี่ยนสัญญาเนี่ยฟ้าใสเนี่ยได้โอกาสไปประกวดที่อเมริกาแล้วนะฮะวันนั้นคือตัวเก่งนะครับแล้วจะมาเปลี่ยนสัญญาวันนั้นนะฮะเหมือนน้องอะครับน้องไปกู้เงินมาแล้วสัญญาเขียนไปว่าน้องต้องเสียดอก 10% ปรากฏว่าเจ้าหนี้เขียนมาว่าขอเพิ่มดอกเป็น 30% น้องจะยอมไหมฮะน้องจะยอมไหมฮะเขาเจ้าหนี้เกิดเห็นว่าอยู่ดีน้องรวยอยู่ดีคุณนักข่าวได้เงินลอตเตอรี่ได้เงินเดือนเพิ่มจาก 20,000 เป็น 40,000 เลยขอเพิ่มดอกเบี้ยของการซื้อบ้านครั้งนั้นเราจะยอมไหมครับถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนครับเอตอบได้เลยครับขอน้องครับต้องขอบคุณคำถามนี้มากเลยครับคำถามนี้เป็นคำถามที่หลายคนคาใจว่าผู้จัดได้ลงทุนไปแล้วเขาอาจจะต้องถอนทุนจากตรงนี้เลยว่ากันไปเนี่ยตลอด1ปีที่ฟ้าใสได้ดำรงตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ฟ้าใสได้ยินยอมให้กองหักตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับแรกทุกบาททุกสตางค์แล้วฟ้าใสถ่ายสปอนเซอร์ถ่ายโฆษณาสปอนเซอร์พี่เป็นผู้จัดการดารามา11ปีการถ่ายโฆษณาตัวหนึ่งจะไม่ต่ำกว่า 3-4 ล้านนะครับหลายคนคงรู้ฟ้าใสถ่ายให้2ตัวโดยไม่ได้มีเงินเพิ่มมันเป็นภาระหน้าที่ของเราที่ไม่ได้ตำแหน่งแล้วฟ้าใสดำรงตำแหน่งและทำหน้าที่ทุกอย่างอย่างสมบทบาทไปประกวดมิสยูนิเวิร์สยอมถูกการเทนไม่มีสิ่งไหนเลยที่ตลอด1ปีที่ฟ้าใสไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ TVN ได้ไปนะครับเป็นตัวบอกเลยว่าฟ้าใสได้สำหรับว่าไงรักกองประกวดอะเหมือนกับเรารู้สึกสำนึกในบุญคุณนะแล้วก็ไม่เคยรู้สึกอะไรกับการที่ทาง TPN ได้หักเปอร์เซ็นต์ตามสัญญาฉบับที่1เลยและได้ทำที่ฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าทางซึ่งนางงามเนี่ยต้องบอกก่อนว่าปีไหนจะมีงานมากสุดครับก็คือปีที่ได้ตำแหน่งนั่นหมายความว่าในปีที่ได้ตำแหน่งเนี่ยน้องหักให้ทาง TPN ครบหมดแล้วอะทุกงานที่ออกเป็น10งาน20งาน30งานหักดูละพอปีที่2มันก็ต้องคนใหม่มาถูกไหมครับมันก็เป็นสัญญานี้พอคนใหม่มาปุ๊บสัญญามันถูกเปลี่ยนมันไม่เหมือนกับฉบับแรกเราจะต้องคิดก่อนถูกไหมครับฉะนั้นถึงบอกว่าท่านในแง่ของการกตัญญูพี่เชื่อว่าฟ้าใสได้ทำอย่างเต็มที่อยากบอกเลยนะครับในตลอดเวลาที่ผ่านมาฟ้าใสไม่เคยได้พูดอะไรเลยสักครั้งเดียวในส่วนของฟ้าใสค่ะคือพอทางทีเอ็นบอกว่าพอเราไม่เซ็นสัญญาเราเลยไม่มีสิทธิ์ได้เงินกุดและเงินรางวัลอันนี้คือเราไม่ได้เลยก
ขออนุญาตให้ครั้งนี้เป็นการเปิดสัญญาก่อนแล้วทุกอย่างจะชี้แจงข้อเท็จจริงหลายๆอย่างต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าทุกอย่างมันผูกพันกันสัญญาฉบับที่1 2 3และ4มันไม่ได้เกิดแค่ข้อตกลงสุดท้ายน้องๆฟังก็จะเก็ตเปลี่ยนเนื้อหาอีก3มาเปลี่ยนเช่นอีก4พี่เชื่อว่าถ้าน้องเป็นพนักงานน้องก็จะไม่เซ็นนั่นหมายความว่ามุมนึงก็ตามเนี่ยพี่จึงคิดว่าเดี๋ยวข้างหน้าทุกอย่างที่น้องถามจะมีคำตอบวันนี้พี่ขอตอบในส่วนของการที่ทางพี่ปุ้ยได้แถลงข่าวว่าไม่ได้เป็นผู้เปลี่ยนแปลงสัญญาและเราขอยืนยันว่าทางนั้นเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสัญญาเราในฉบับที่2ฉบับที่3ขอถามในมุมมองของนักกฎหมายสัญญาที่ได้เห็นความเป็นธรรมมันเกินไปไหมหรือว่าปกติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมมันเป็นธรรมไหมใช่ไหมครับอยากถามคำนั้นก็นะครับก็จะคณะว่าผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในมุมมองนักกฎหมายเนี่ยต้องผูกพันตามสัญญาเนอะอันนี้เป็นหลักใหญ่ใจความเลยเมื่อถ้ากองประกวดนะครับถ้ากองประกวดอยากจะได้แบบไหนอย่างไรให้เขาเซ็นตั้งแต่วันแรกอันนั้นแฟร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมาขอเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนมันเป็นสิทธิ์ของผู้เข้าประกวดทุกคนนะครับไม่ว่าจะได้ตำแหน่งหรือไม่ได้ตำแหน่งที่จะผูกพันตามสัญญาที่เขาได้เซ็นไปแล้วตั้งแต่วันแรกนะครับสัญญานี้ฟ้าใสไม่ได้เซ็นคนเดียวนะครับทุกคนเซ็นเหมือนกันหมดตั้งแต่รายละเอียดมันเยอะทุกอย่างเลยครับครบทุกอย่างของรางวัลเปอร์เซ็นต์การหายจำนวนปีครบทุกอย่างแบบที่เราแจ้งไปเลยที่เราเป็นผู้จัดการเคยเจอสัญญาลักษณะแบบนี้ไหมเจอสัญญาไหมไม่เคยเจอไม่เคยเจอเพราะว่าจริงๆเราต้องขอเรียนตรงๆนะพี่ไม่ได้เป็นผู้จัดการฟ้าใสตอนที่น้องอยู่ในตำแหน่งนะครับพอน้องจบทั้งนั้นแล้วเนี่ยจึงขอมาฉะนั้นเนี่ยแต่ได้ยินมาไม่เคยเจอครับเพราะว่าเราส่งนางงามมาหลายปีเนาะมีนางงามอยู่ในมือเป็น10คนเนี่ยเมื่อข้อตกลงได้เป็นยังไงอ่ะเขียนเลยครับสมมติต่างเราได้เงินรางวัลเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะสัญญาฉบับนั้นก็ต้องมาตามข้อตกลงแรกถูกไหมครับเหมือนที่ยกอย่างง่ายๆน้องบอกน้องเสียดอกเบี้ย 10% แล้วพอมาเซ็นสัญญาแต่ละบอกว่าขอเพิ่มเป็น30มันไม่ได้ใช่มั้ยครับอะไรเงี้ยขออนุญาตให้ฟ้าใสพูดคือฟ้าใสไม่ได้ประกวดฟ้าใสประกวดมาหลายเวทีฟ้าใสพูดเรื่องนี้มันจะมีบรรทัดฐานของสัญญาได้ค่ะก็คือสำหรับฟ้าใสนะคะทุกคนก็ทราบว่าฟ้าใสประกวดมาหลายเวทีมากไม่ว่าจะไทยและต่างประเทศแต่ขอพูดในเรื่องของที่ประเทศไทยนะคะโดยปกติแล้ววันแรกนะคะที่มีการลงนามนะคะในข้อตกลงหรือว่า MOU หรือสัญญาฉบับแรกนะคะก็จะมีสัญญาฉบับที่2ซึ่งมันตรงรายละเอียดเรื่องอะไรทุกอย่างมันตรงกับที่คุยกันไว้หรือที่เซ็นกันไว้ตั้งแต่วันแรกค่ะมันไม่เคยตรงกับฉบับแรกไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนนะคะในชีวิตของน้องไม่เคยเจอมาก่อนการเป็นนางงามของฟ้าใสก็เลยค่อนข้างตกใจค่ะมีคำถามถามไหมครับต้องขออนุญาตที่เพชรตอบแทนน้องเพราะว่าทุกอย่างเป็นรูปคดีความและน้องเนี่ยใช้ภาษาไทยไม่แข็งแรงมากหลายครั้งใช้คำผิดแล้วก็อาจจะเกิดความผิดพลาดในการสัมภาษณ์ได้เพชรเลยต้องตอบแทนน้องจากที่เราตกลงกันมานะครับไม่มีครับขออนุญาตตอบนี้นะคะสัญญาเนี่ยมันคือ2ฝ่ายหรือมากกว่า2ฝ่ายก็ยังได้นะคะสัญญา2ฝ่ายเนี่ยเขาเรียกคำเสนอกับคำสนองถ้ามันตกลงกันได้มันจะเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นสัญญาที่บังคับได้เว้นแต่เนื้อหาของข้อสัญญามันขัดต่อกฎหมายตราบใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมายให้น้องบอกว่ายอม90กับ10ก็ถือว่าเป็นสัญญาถามว่า TPN มีสิทธิ์เปลี่ยนไหมไม่มีสิทธิ์จะเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนได้แต่อยู่ที่น้องจะอักรีด้วยไหมค่ะทีนี้น้องเนี่ยเขามาจากต่างประเทศเขาไม่ชินกับภาษาไทยกับคนไทยเพราะฉะนั้นเขาเซ็นสัญญาฉบับแรกไปแล้วเนี่ยเขาศึกษาเนื้อหาของสัญญาฉบับแรกเนี่ยอยู่ในสมองเขาเลยเขาก็เลยถือตรงนี้เป็นบรรทัดฐานว่าเขาปฏิบัติตามสัญญาฉบับแรกนี้อย่างเคร่งครัดค่ะคือตั้งแต่น้องรับตำแหน่งเซ็นฉบับแรกนะครับน้องก็ยินยอมให้กองรับงานแล้วก็หักเงินตามเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในฉบับแรกตรงทุกอย่างเลยครับอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในสัญญานะครับจะต้องมีหน้าที่ของนางงามที่จะต้องปฏิบัติน้องฟ้าใสปฏิบัติตามข้อสัญญาทุกข้อนะครับไม่มีข้อไหนเลยที่น้องฟ้าใสไม่ได้ปฏิบัติตามคือการต่อสู้ครั้งนี้ของน้องค่ะนอกจากจะตอบกู้ความที่ทำอะไรของเองแล้วแหละคือมาเรามีความหวังที่จะอยากได้มงกุฎแล้วเงินรางวัลกลับมาด้วยไหมคะอันเนื้ออันนั้นขอบอกจริงต้องขอโทษนักข่าวจริงๆครับเราได้คุยกันมาแล้วเราแค่ขอชี้แจงเหตุผลที่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้เปลี่ยนสัญญาเลยกับเหตุผลเราไม่ได้ผู้บ่ายเบี่ยงฉะนั้นเนี่ยวิธีการนึงก็คือการที่ขอให้ทาง TPN มีโอกาสที่จะมาเปิดสัญญาร่วมกันเพื่อชี้แจงต่อประชาชนทั้งหมดและสื่อมวลชนทั้งหมดว่าฟ้าใสไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อนแค่นั้นเองครับแล้วส่วนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสุกกันอีกครั้งนึงหลังจากตรงนั้นนะครับฟ้าใสขอถามเรื่องของ
ขอบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะที่เจอมาก็ค่อนข้างแบบเศร้ามีโมเมนต์ที่แบบเศร้ามีโมเมนต์ที่หนูไม่เคยแบบเขาเรียกว่าอะไรคะพี่คะแน่นอนค่ะคือมันมีโมเมนต์ที่หลายๆคนคือทักเลยว่าฟ้าใสแบบเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเพราะว่าฟ้าใสไม่เหมือนเดิมฟ้าใสแบบโดยปกติจะชอบคุยขอโทษค่ะโดยปกติฟ้าใสจะชอบคุยกับคุณพ่อแล้วก็โดยปกติมีหลายอย่างที่ฟ้าใสชอบทำแต่กลายเป็นว่าฟ้าใสคนนั้นหายไปขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจจะร้องจริงๆก็เลยมันเจอมาเยอะค่ะพี่หนูประกวดมาหลายครั้งไม่เคยคิดว่าจะเจอแบบนี้มาก่อนแล้วหนูก็โชคดีที่มีคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็คอยสนับสนุนที่ผ่านมาที่หนูเงียบอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าหนูไม่ได้รู้สึกนะคะพี่มันเยอะจนหนูคิดมาตลอดว่าเขาเป็นคนที่พาเรามาถึงจุดนี้เราก็ไม่อยากออกมาพูดอะไรเพื่อทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหนูก็เลยแบบโอเคก็ตามที่เขาอยากจะพูดแต่ว่ามันกลายเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่เขาพูดอ่ะมันกลับมากระทบกับหนูโดยตรงนะคะโอเคถึงที่กระทบกับหนูตอนนี้ค่ะมันยังภาคภูมิใจกับเวทีนี้เอาจริงๆแล้วค่ะพี่เอต้องขอโทษจริงอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วก็ขอจบคำตอบด้วยว่าเพื่อความกระจ่างของประชาชนทั้งหมดทั้งประเทศแฟนคลับนางงามทุกเว็บเพจนะครับก็ขอให้ทาง TBN เนี่ยมีโอกาสมาเปิดสัญญาทุกฉบับเลยครับรวมถึงข้อตกลงสุดท้ายด้วยและน้องนะครับเราเองก็จะมานั่งร่วมแถลงข่าวได้มันนั่งแถลงข่าวด้วยเพื่อจะเป็นตัวชี้แจงว่าความเป็นให้ความเป็นทางกับทุกคนแล้วเพื่อจะชี้แจงความบริสุทธิ์ใจของน้องว่าตกลงเนี่ยเราเป็นอย่างที่เราถูกกล่าวหาหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยขอจบตรงนี้แล้วกันหวังว่าคงไม่ว่าแล้วก็ส่วนเรื่องน้องเนี่ยรู้สึกอยู่แล้วเพชรขอทิ้งทวนนะครับเพชรเป็นผู้จัดการดารามา10ปีไม่เคยอยู่ต่อหน้าสื่อในการสัมภาษณ์เลยหลายคนถามว่าทำไมพี่เอสถึงช่วยฟ้าใสจริงๆเพชรมีการรู้รายละเอียดหลายอย่างมากเลยแล้ววันหนึ่งฟ้าใสเดินมาบอกพี่ว่าเพชรคะหนูไม่มีความสุขเลยค่ะพี่กับสิ่งที่เจอหนูถูกเข้าใจผิดมาตลอดแม้แต่เรื่องการที่บอกว่าเขาเข้ากองวิทยุสายเพราะเขาตื่นสายเขาอยากจะพูดทุกครั้งว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วไม่ได้เคยทำแบบนั้นเลยแต่มันมีเหตุผลบางอย่างที่เขาพูดไม่ได้และจุกอยู่ในใจของเขาแล้วเขาร้องไห้มาตลอดแล้วพี่ก็เลยต้องออกตัวว่าน้องๆรู้จักพี่ในฐานะผู้จัดการดารา10 ปีจะเห็นว่าไม่เคยสัมภาษณ์แบบนี้แต่พี่รู้สึกว่าวันนี้พี่อยากจะให้ผู้หญิงคนนึงที่ถูกไม่เคยพูดอะไรเลยในข้อเสียของตัวเองออกมาชี้แจงข้อจริงและอยากให้ประชาชนเนี่ยตัดสินอย่างเป็นธรรมว่าประชาชนเปิดดูสัญญาเลยครับว่าน้องเป็นอย่างที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่าน้องเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือเปล่าน้องบ่ายเบี่ยงหรือเปล่าตรงนั้นนะครับจะมีทุกอย่างอยู่ในนั้นงั้นวันนี้พี่ขอจบสัมภาษณ์ในนี้หวังว่าทุกคนจะได้ข่าวไม่ครับไม่เป็นไรครับขออนุญาตจบสัมภาษณ์แบบนี้โอเคยังไม่โอเคขอจบตรงนี้ได้ไหมครับเพราะว่าน้องอาจจะไม่ไหวแล้วต้องขอโทษนักข่าวจริงๆแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรเราสัมภาษณ์กันครั้งต่อไปแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ทุกคนจะได้ข้อเท็จจริงตามที่เราแถลงข่าวแล้วนะครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆโอเคพี่ขออนุญาตชี้แจงประเด็นนี้ก่อนนะครับคำว่าอกตัญญูหลายคนมีคนบอกว่าแม่น้องเนี่ยอยากรับงานเองก็เลยไม่ให้น้องเซ็นสัญญาพยายามบ่ายเบี่ยงเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเราไม่เคยบ่ายเบี่ยงพี่เอสเป็นผู้จัดการนะฮะน้องมาอยู่กับพี่เอสหลังจากที่น้องจบสัญญาเพชรหักน้องปกติเท่าทีพีเอ็นนี่แหละครับถ้าน้องอยากรับงานเองมาอยู่กับพี่เอสทำไมครับทำไมไม่ขึ้นเบอร์แม่ของเขาไม่มีขึ้นเบอร์เขาแล้วรับงานเองได้เงินไปเต็มๆเพชรเป็นผู้จัดการที่หักเงินนะฮะแล้วก็ต้องหักเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายถามว่าเขาวิ่งมาร้องไห้ขอความช่วยเหลือเราก็ต้องเป็นผู้จัดการเขาต้องช่วยเขาซึ่งจริงๆแล้วว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นผู้จัดการใครเพิ่มเพราะเราดู2คนก็เยอะแล้วอันอึงเนี่ยจากที่มีข่าวบอกว่าน้องรับอีเวนต์กิ๊กก๊อกเป็นคนอย่างงี้โทษนะครับพี่เป็นผู้จัดการมา10ปีทุกอีเวนต์ที่ลูกค้าให้นั้นมันมีคุณค่าสำหรับเราไม่ว่าจะโชว์ตัวที่ปลายนาโชว์ตัวที่งานวัดไหนเนี่ยคุณค่าของงานไม่ได้มีคำว่ากิ๊กก๊อกทุกคนคือผู้มีพระคุณสำหรับเราพี่ไม่เคยสอนเด็กในสังกัดเลยว่าอีเวนต์นั้นกิ๊กก๊อกอีเวนต์ทุกอีเวนต์ดีและทุกอีเวนต์ที่ฟ้าใสรับผ่านพี่เราให้คุณค่ากับเจ้าของงานเราให้คุณค่ากับงานเราขอบคุณเจ้าของงานที่จ้างเรานะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้มีคนว่าพี่เป็นผู้จัดการกิ๊กก๊อกพี่อยากถามว่าเขาเอาอะไรมาตัดสินและถ้ามีคนว่าท่านหลายคนเป็นพิธีกรกิ๊กก๊อกพี่ใหญ่ท่านตอบเขาว่าอย่าตัดสินเราด้วยคำว่ากิ๊กก๊อก
ทุกงานที่เราทำสุจริตมันมีคุณค่าหมดครับฉะนั้นนะคำว่ากิ๊กก๊อกอย่าใช้คำนี้กับใครเพราะว่าทุกงานที่เรารับมีคุณค่าจริงๆครับครับ